ามเพิ่มเติมได้ไหมคะทำไมนักขนาดจิตบางขนาดจิตคือมีความเข้าใจเห็นแจ้งแต่เดี๋ยวก็ไม่เข้าใจสติปัญญามันไม่เต็มรอบสติปัญญามันยังไม่เต็มรอบมันก็คือว่าเราไม่เต็มรอบไงขณะที่มีตัวเราจะไปเอาอย่างนั้นไปเอาอย่างนี้มันไปเป็นสังขารเรากับไม่เห็นว่ามันเป็นสังขารมันบุ้งแต่จะเอาตัวเราไปเอาอย่างเดียวมันลืมมองดูลืมเห็นตัวเราลืมเฉลียวใจว่าเฮ้ยอดีตทำอย่างนี้มีใครจะไปเอาวะเนี่ยเอามีตัวเราจะไปเอาใช่ป่ะคือมันลืมเฉลียวใจลืมเฉลียวใจตัวหลังเลยมันเอาตัวเรามุ่งไปข้างหน้าจะไปเอาอะไรแล้วก็มันลืมตัวเราคือเอาตัวเรามุ่งไปข้างหน้าจะไปเอานิพพานแต่นิพพานคือมันสิ้นความเป็นตัวเราความเห็นตัวเราแล้วก็ปล่อยวางตัวเราทิ้งไปที่อยู่ริมหน้าผาตัวสุดท้ายเรื่อยไปในปัจจุบันขณะแต่เราจะลืมเฉลียวใจคือเรามุ่งจะเอาตัวเราเนี่ยจะไปเอานิพพานเพราะไอ้ตัวเราตัวสุดท้ายที่อยู่ริมหน้าผาทุกขณะเนี่ยทุกปัจจุบันขณะเนี่ยมันเป็นตัวที่คิดตึกตองปรุงแต่งได้พยายามได้ดิ้นรนค้นหาเดี๋ยวอย่างนี้อย่าแก้ตาช่วยดูหน่อยอย่างนี้มันอย่างนี้หรือเปล่าทำยังไงเราผิดหรือเปล่าเราผิดอย่างนี้แล้วทำยังไงเราจะทำถูกไอ้เราอยากให้ลุงตาชี้เลยอยากให้ลุงตาดูเดี๋ยวนี้เลยอะไรเงี้ยไอ้ตัวนั้นเนี่ยเราไม่เห็นมันแต่เรามุ่งจะเอาตัวนั้นน่ะไปเอาผลเพราะในใจของหนูก็เป็นอย่างเงี้ยที่ลุงตาพูดนี่แหละแต่หนูไม่เห็นมันเพราะว่าหนูจะเอาตัวหนูเนี่ยไปเอาผลแต่ไอ้ตัวหนูที่มันกระเพื่อมไหวตัวอย่างรวดเร็วและรุนแรงด้วยเป็นไวเบชั่นที่รวดเร็วมากเลยอยากให้ลุงตาชี้เลยอยากมันเป็นเดี๋ยวนี้เลยมันยังเคยเป็นอย่างที่ปั้นจิตสบายปุ๊บเข้าไปสู่ความไม่มีอะไรเลยไม่ทำไมไม่ชี้สักทีเห็นไหมเฮ้ยเนี่ยจริงเปล่าอ่ะรับสารภาพมาเลยรับสารภาพค่ะเห็นไหมมันมีไม่เห็นมันคือเราตัวเราไปมุ่งจะไปเอาเราไม่เห็นตัวเราพอปล่อยวางตัวเราตรงนี้ปุ๊บไอ้ตัวนั้นมันอยากจะมุ่งยังไงมันอยากเป็นยังไงช่างมันเลยมันก็จะกลายเป็นความไม่มีอะไรเลยไม่ใช่เราพยายามไปไล่ดับมันนะอ๋อไอ้ตัวนี้ลูกตาบอกไม่เห็นนี่ก็เราพลิกกลับมาเราพยายามมาไล่ดับตัวเราโอ้ยยุ่งใหญ่เลยตอนนี้เราเพียงแต่ว่ามันจะเป็นกระช่างม้าในตัวเราเนี่ยแต่มันเป็นสังขารทั้งหมดไงปล่อยวางมันพอปล่อยวางปุ๊บก็เป็นใจที่ไม่สังขารอยากจะสังขารไปก็สังขารไปชาไปก็เป็นใจที่ไม่สังขารเลยไปเนี่ยการจะเก็ตแหละการจะเก็ตแหละอ่ะเห็นไหมไอ้ที่ดิ้นเนี่ยเริ่มจะสงบแล้วเนี่ยหนูก็เริ่มสงบแล้วเห็นไหมโอ้ไม่เห็นตัวเองอ่ะไอ้ตัวดิ้นมันทุกข์ตัวหยุดดิ้นเนี่ยนั่นแหละคือคนทุกข์สัจธรรมความจริงย่อมไม่ดิ้นรนความดิ้นรนเหมือนคนบ้าจะเป็นสัจธรรมความจริงได้ไงหรอกสัจธรรมความจริงย่อมไม่ดิ้นรนถ้ายังดิ้นรนจะไปเอานิพพานดิ้นรนเหมือนคนบ้าจะเป็นสัจธรรมความจริงได้ไงเพราะสัจธรรมความจริงเป็นธรรมชาติที่ไม่มีผู้ยึดถือไม่มีผู้ดิ้นรนที่จะไปเอาอะไรมันเป็นธรรมชาติที่เป็นวิสังขารที่ไม่เป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเป็นธรรมชาติที่ไม่มีตัวตนมันเลยดิ้นรนไม่ได้มันเลยกระเพื่อมเลยไหวตัวไม่ได้มันจึงเป็นความสงบโดยธรรมชาติเป็นความว่างเปล่าด้วยความบริสุทธิ์ในตัวมันเองมันไม่ต้องพึ่งใครไปช่วยมันมันเป็นความบริสุทธิ์และเป็นความสงบเป็นความสงัดเป็นความเงียบไปหมดด้วยตัวมันเองเป็นธรรมชาติที่เงียบสงบสงัดและว่างเปล่าด้วยตัวมันเองโดยไม่มีใครบังอาจไปช่วยมันไปทำให้มันเป็นได้เพราะว่าถ้ามีผู้ไปช่วยมันมันจะไปทำให้มันเป็นไอ้ผู้นั้นเนี่ยดิ้นรนกระเสือกกระสนเมื่อคนบ้าแต่ไอ้ธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งไม่ดิ้นรนมันเป็นของมันเองอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องมีใครไปช่วยมันแต่มันก็เงียบสงบสงัดว่างเปล่าด้วยตัวมันเองโดยไม่มีเหตุผลใดๆถ้ามีผู้จะไปเอาเหตุผลกับมันไอ้คนนั้นมันก็เป็นผู้ดิ้นรนเลยไปดิ้นรนค้นหาเหมือนคนบ้าแล้วจะไปเป็นสัจธรรมความจริงที่ไม่ดิ้นรนได้ยังไงเล่าเห็นไหมพอเราหยุดดิ้นรนเราก็มันก็เป็นขนาดจิตเดียวเลยมันก็เป็นใจที่ไม่ปรุงแต่งเราจะเรียกว่าความเงียบความสงบความสงัดความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติมันเป็นยังไงมันเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นสุขไม่ใช่ว่าเป็นอารมณ์สุขทุกข์แต่มันเป็นความสุขที่เหนือสุขเหนือทุกข์มันเป็นความเงียบเป็นความสงบเป็นความสงัดเป็นทั้งธรรมชาติทั้งภายในและภายนอกไปดูสิพอจะหยุดดิ้นรน
ม้แต่น้ำทะเลก็กระฉกกระแฉกกระฉกกระแฉกตอนนี้เราสอนในน้ำทะเลมีเสียงลูกตาดังน้ำทะเลก็ยังกระฉกกระแฉกกระฉกลูกตาก็ยังพูดอยู่ใจเราก็ยังคิดได้ภายในจิตใจก็ยังมีความรู้สึกนึกคิดเพราะยังไม่ตายชีวิตยังไม่ตายแต่ความคิดเหล่านั้นน่ะความรู้สึกนึกคิดของขันธ์5เหล่านั้นน่ะไม่ได้ทำอะไรใจเลยเสียลงตาก็ไม่ได้ทำอะไรใจที่มันเงียบมันสงบมันสงัดมันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเนี่ยให้มันเสียหายไปได้น้ำทะเลจะดังกระจกกระแทกก็ไม่ได้ทำให้ใจที่ไม่ปรุงแต่งสูญหายไปได้มันเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดและธรรมชาติที่ไม่ดับเป็นธรรมชาติไม่มีใครถูกไม่มีใครทำลายมันได้เพราะฉะนั้นเสียงจะดังเท่าไหร่ก็ตามแต่ความเงียบย่อมมีอยู่เสียงเงียบในใจตนเนี่ยมันมีอยู่แล้วตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นมันเองเราเคยเห็นแต่ความวุ่นวายเราเห็นแต่เสียงดังได้ยินแต่เสียงดังสัมผัสได้แต่ความวุ่นวายเราไม่เคยพบใจที่เป็นเสียงเงียบเป็นใจที่ไม่วุ่นวายเราไม่เคยพบเพราะอะไรเรามีแต่วุ่นวายวุ่นวายวุ่นวายเราเลยไม่พบใจที่ไม่วุ่นวายเราเคยได้ยินแต่เสียงดังเราไม่เคยได้ยินเสียงเงียบของใจถ้าเรารู้จักมันซะแล้วเนี่ยอย่างอื่นก็ไม่มีความหมายแล้วอย่างอื่นหมดความหมายไปใดๆในโลกล้วนไม่มีความหมายเพราะอันนั้นเนี่ยเป็นที่สุดแห่งทุกข์และเป็นอมตะเป็นอมตะดูเรื่องนี้พอหยุดปรุงแต่งกันนั่นแหละธรรมชาติภายในภายนอกเงียบไปหมดเลยเงียบสงบไปหมดทั้งโลกธาตุปล่อยน้ำทะเลก็ดังไปปล่อยเสียงลูกตาก็ดังไปแต่ในใจเป็นเสียงเงียบซะแล้วธรรมชาติภายนอกก็เสียงเงียบแล้วเคยได้ยินไหมเสียงเงียบพวกเราได้ยินแต่เสียงดังเราไม่เคยได้ยินเสียงเงียบเราเคยเห็นแต่ความเคลื่อนไหวเราไม่เคยสัมผัสถึงความไม่เคลื่อนไหวมันเป็นธรรมชาติอยู่คู่กันอยู่ด้วยกันนั่นเองความเคลื่อนไหวย่อมเคลื่อนไหวอยู่ในความไม่เคลื่อนไหวเสียงที่ดังย่อมดังอยู่ในความเงียบมันเป็นธรรมชาติอยู่ด้วยกันความไม่เที่ยงความเกิดดับย่อมอยู่ในความไม่เกิดไม่ดับนั่นเองพระโสดาบันท่านกล่าวว่าพระโสดาบันเห็นความเกิดดับเห็นว่าสังขารทั้งหมดเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาจนกระทั่งอัญญโกณฑัญญะองค์แรกที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนแล้วก็สอนแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5องค์แรกในธรรมจักรวรรณสูตรพอสิ้นพุทธเจ้าสอนธรรมจักรวรรณสูตรจบลงอัญญโกณฑัญญะรู้แจ้งที่ใจของตัวเองละพึงขึ้นแล้วว่าโอ้ยังกิจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสังขารทั้งหมดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดสิ่งเหล่านั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาพุทธเจ้าประเทศอนัตตลักขณะสูตรต่อว่าทั้งหมดไม่อาจยึดมั่นถือมั่นได้ให้ปล่อยวางความหลงยึดมั่นถือมั่นก็จะไปเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับสังขารทั้งหมดก็เกิดดับอยู่ในธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับจึงพบว่าความไม่เกิดไม่ดับเนี่ยคือที่สุดแห่งทุกข์ท่านเลยกล่าวว่าพระโสดาบันเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาแต่พระอรหันต์เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมานั้นเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแล้วก็ดับไปเสียทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วก็เกิดขึ้นใหม่มาจากความไม่มีอะไรแล้วก็ดับหายไปหมดสิ้นมันมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันไม่เคยเกิดไม่เคยดับแต่มันเป็นที่เกิดดับของสังขารอยู่ตลอดเวลาแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเกิดไม่เคยดับเลยนั่นพระอรหันต์จึงเข้าไปถึงความไม่เกิดไม่ดับไปเป็นความไม่เกิดไม่ดับนั้นตลอดกาลแต่พระโสดาบันยังเป็นแค่ยังเห็นแค่สังขารเกิดดับยังเข้าไม่ถึงใจที่ไม่เกิดไม่ดับธรรมชาติมันมีอยู่แล้วในใจของเราทุกคนใจทุกคนถามว่าทุกคนเนี่ยความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อ่ะมันเกิดที่ไหนอ่ะตัวเขาบอกว่าเกิดที่ใจดับที่ใจหมดไม่เคยมีใครบอกเกิดในน้ำทะเลเลยมันต้องเกิดที่ใจดับที่ใจมันมีอยู่แล้วในใจของเรามีทุกคนแต่เราบางคนจะยุ่งวุ่นวายกับสังขารยุ่งวุ่นวายกับสิ่งที่เกิดดับวุ่นวายกับความรู้สึกนึกคิดอารมณ์วุ่นวายกับอาการของใจแต่เราเข้าไม่ถึงสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับสิ่งเสียงเงียบเสียงที่ไม่ดังคือใจนั่นแหละแล้วดูสิต่อมีเสียงลงตาดังมีเสียงน้ำทะเลดังแต่ใจมันเงียบแต่มันไม่มีหรอกตัวจิตตัวใจแต่รู้ว่ามันเงียบมันสงบมันว่างเปล่ามันสงัดทั้งภายในและภายนอก
อย่างอื่นก็เคลื่อนไหวไปเป็นเรื่องของธรรมชาติมันแต่ไม่ได้เกี่ยวกับใจที่ไม่เคลื่อนไหวไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทำลายพอสิ้นอายุขัยอ่ะสิ่งที่เกิดดับสิ่งนั้นก็ย่อมแตกดับไปหมดเพราะสิ่งใดเกิดได้ดับได้สิ่งนั้นย่อมแตกดับทำลายไปหมดเหลือหนึ่งเดียวที่ไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทำลายก็คือใจหรือธรรมธาตุหรือนิพพานธาตุหรือสุญญตาธาตุหรือมหาสุญญตาหรือจักรวาลเดิมอันนั้นเนี่ยไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทำลายหรือวิสังขารหรืออสังคตธาตุอสังคตธรรมมันเป็นความไม่เกิดไม่ดับแต่แรกแล้วมันก็เลยรวมเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างในธรรมชาติในจักรวาลคุณค่ะหลวงตายกมือข้างหลังการนมัสการหลวงตาค่ะหลวงตาคะคือสงสัยว่าการปล่อยวางของเราเนี่ยเราจะปล่อยวางพ่อแม่เราเมื่อไหร่อะคะคือเหมือนกับว่าอย่างทุกวันนี้เราคือเรามีหน้าที่แล้วสมมติเราบอกว่าเหมือนให้ถ้าเราไม่คอยตามอารมณ์มากเนี่ยรู้สึกว่าเรามีหน้าที่ดูแลพ่อแม่แต่ถ้าเกิดวันนึงที่เขาต้องตายไปแล้วเรายังมีหน้าที่ต่อไหมคะเพราะก็มีบทแผ่เมตตาบททำบุญนู่นนี่นั่นอยู่อะค่ะหลวงตาก็ยังแผ่เมตตาทุกวันเนี่ยไม่ใช่เฉพาะพ่อแม่นะให้แก่ทุกสรรพสัตว์หมดเลยทุกวันเนี่ยก็แผ่ให้ทุกสรรพสัตว์ไม่ใช่ว่ามันเป็นความเมตตาแผ่ให้พ่อแม่พิจารณาพี่น้องผู้สรรพสัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดก็แผ่ให้ทุกวันนะก็แผ่ให้ทุกวันเขาตายไปแล้วหมดแล้วก็แผ่ให้ทุกวันตอนเขามีชีวิตอยู่ก็เลี้ยงดูเขาอย่างดีทุกคนก็เลี้ยงดูอย่างดีใครตายแล้วก็แล้วไปส่วนเราก็พูดปฏิบัติไปก็ถึงใจที่ไม่ยึดอะไรให้เป็นทุกข์ส่วนหน้าที่ก็ทำไปมันเป็นคนละเรื่องกันคือเราต้องแยกความเป็นหน้าที่กับความเป็นห่วงเลยคือต้องเป็นหน้าที่ไม่มีความเป็นห่วงใช่ไหมคะคือเหมือนถ้าเกิดมีความเป็นห่วงแล้วคือเราไปยึดติดเขาไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวมันจะลึกเกินไปเปล่าพูดเมื่อกี้หนูไม่เข้าใจแสดงว่ามันเป็นเรื่องของใจเราล้วนๆไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยเข้าถึงใจที่ไม่ปรุงแต่งมันไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยมันไม่ได้ว่าเราจะต้องอย่างนั้นเราต้องเอาตัวเราไปทิ้งพ่อแม่ไม่ต้องดูแลพ่อแม่ไม่ต้องดูแลลูกเบื่อต้องดูคนไร้ครอบครัวจริงๆกันและกันต่อไปฉันไม่จะมาฟังหลวงตาต่อไปเธอหากับข้าวกินเองหาอะไรอย่างฉันไม่หุงข้าวให้กินอีกต่อไปแล้วอะไรไม่ได้ทอดทิ้งอะไรอย่างนั้นมันเป็นเรื่องของใจที่ว่าสังขารเกิดดับอยู่ในใจที่ไม่เกิดดับมันเป็นเรื่องของความจริงสัจธรรมความจริงมันมีอยู่แล้วในใจของเราเราไปเห็นความจริงอย่างนี้ว่าสังขารเนี่ยมันปรุงแต่งความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ปรุงแต่งสังขารเนี่ยมันเกิดดับอยู่ในใจที่ไม่เกิดดับร่างกายก็เป็นของที่มันเกิดดับมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายผุพังไปวาจาเรียกว่ากายสังขารวาจาสังขารก็พูดแล้วก็ต้องดับไปจิตสังขารมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เกิดแล้วก็ต้องดับไปมันมีทุกอย่างมันเกิดแล้วก็ต้องดับไปไม่อย่าไปยึดมั่นอย่าไปลงยึดมั่นถือมั่นร่างกายจิตใจที่มันเป็นสิ่งที่เกิดดับไม่เที่ยงอย่าไปยึดมั่นคือมันเกี่ยวกับเรื่องของตัวเราล้วนๆไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยไอ้หน้าที่ต้องทำไปไม่ได้เกี่ยวว่าโอ้เราต้องทิ้งไหมเราปล่อยวางเราต้องวางหมดเลยไม่ดูแลซึ่งกันและกันเลยไม่เกี่ยวอันนี้ว่าคือปล่อยวางสังขารอย่าไปยึดสังขารเรายึดเราเป็นทุกข์ไม่ต้องเข้าใจแบบไม่เคยฟังกันเนาะเคยค่ะเคยเหรอแต่ว่าเรื่องพ่อแม่เป็นเรื่องที่แบบมันขาดใจมากคือมันแบบหลวงตารักพ่อแม่มากเลยเลี้ยงดูท่านจนกระทั่งท่านให้ธรรมะท่านพยายามช่วยเหลือท่านทุกวิถีทางจนท่านถึงแก่ความตายตายแล้วก็ยังอุทิศส่วนกุศลให้ท่านประจำมันเป็นเรื่องของหน้าที่โดยสมบูรณ์ส่วนเรื่องของใจไม่ยึดมันคือเป็นเรื่องของธรรมชาติที่ติดยึดส่วนหน้าที่เป็นธรรมชาติที่เป็นหน้าที่ต้องทำโดยสมบูรณ์ไม่คนละเรื่องกันหรอกเราก็ต้องฝึกฝนจิตใจของเราให้ใจของเราเนี่ยอย่าไปยึดสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นในใจไม่ใช่ว่าเราเอาตัวเราเนี่ยไปปล่อยวางอย่างอื่นเราเนี่ยเข้าใจผิดคือเราพยายามเราต้องเอาตัวเราไปปล่อยวางสิ่งนู้นไม่สิ่งนี้ไม่สิ่งนั้นไม่ใช่นะคือมันใจเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่มันไปยึดอะไรไม่ได้ปล่อยวางอะไรไม่ได้ใจเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีตัวจิตตัวใจไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยมันเป็นแต่ธรรมชาติที่มันเป็นความไม่มีอะไรแต่มันมีความรู้อยู่ในตัวมันเองมันเป็นเหมือนเป็นความว่างเปล่าของธรรมชาติเนี่ยมันยึดก็ไม่ได้วางก็ไม่ได้มันทำไมยึดแล้วทำไมวางคำว่าปล่อยวางหมายถึงว่าเราเนี่ยหลงยึดอยู่อย่าไปหลงยึดทำไมยึดอะไรมันก็ทำไมต้องปล่อยเพราะอะไรมันไม่ยึดแล้วก็ทำไมปล่อยทำไมใจเข้าถึงใจตัวแล้วเนี่ยใจมันเป็นธรรมชาติยึดไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้มันก็เท่ากับไม่ต้องยึดมันก็ไม่ต้องปล่อยนั่นแหละเขาเรียกว่าอันนี้ไม่ต้องยึดไม่ต้องปล่อยอยู่แล้วเข้าถึงใจที่ไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทำลายไอ้ตัวอะไรก็ตามที่มันเกิดดับแตกละแต่ทำลายมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ก็ปล่อยก็เนี่ยก็คือจะไปยึดมันคำว่าไม่ยึดมันก็คือปล่อยวางมันจะไปยึดมัน
ก็คือใจที่ไม่มีตัวจิตตัวใจไปยึดอะไรมันก็ไม่มีความทุกข์ต่อไปถ้ายังมีตัวตนของเรามีเรามันก็ไปยึดนู่นยึดนี่มันไปทุกข์อยู่นั่นแหละถ้าเขาถึงใจอ่ะความรู้สึกเป็นตัวตนนั้นไม่มีหรอกเพราะใจมันปรุงแต่งไม่ได้เป็นตัวตนความปรุงแต่งได้มันต้องอาศัยสังขารมาปรุงแต่งแต่ใจมันเป็นความไม่มีตัวตนปรุงแต่งไม่ได้มันคิดมันปรุงแต่งไม่ได้มันเป็นวิสังขารคือว่าไม่อาจสังขารได้มันเลยปรุงแต่งเป็นเราเป็นตัวเราไปยึดอะไรไม่ได้ถ้าเขาถึงใจซะแล้วมันก็ไม่ยึดอะไรเลยเพราะว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ยึดแต่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีตัวตนไปยึดอะไรไม่ทราบจะเข้าใจไหมหนู